วันนี้เรามีซูเฟ่แพนเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาร์ท่าลงในภาชนะตีจนขึ้นฟองหยาบค่อยๆใส่น้ำตาลทรายจนหมดตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดกลางแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้ตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือตะล่อมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันลงในภาชนะแหลมขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ6นาทีแล้วเปิดฝากลับด้านอบต่ออีกประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซูเฟ่แพนเค้กถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ